แฟนฉันหลักแรกพบของเวียดนามจุบแก้มในวัยสามขวบสู่พิสูตรรัก23ปีจนได้แต่งงาน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักที่เป็นนักแรกพบที่เห็นแล้วต้องอมยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวสําหรับคู่รักชาวเวียดนามที่ทั้งคู่เจอกันในวัย3าขวบและ23ปีให้หลังทั้งคู่ก็ได้ลงเอยแต่งงานกันจริงๆโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของฮงคาเขาย้อนกลับไป23ปีก่อนในวันเกิดวัย3มขวบของเขาพ่อแม่ของเขาได้จัดงานวันเกิดให้เขาเหมือนกับเด็กทั่วไปและได้เชิญเพื่อนคุณพ่อมาด้วยโดยเพื่อนของคุณพ่อได้พาลูกสาวที่ชื่อลิลลี่มาในงานวันเกิดของฮงด้วยและด้วยความน่ารักของเด็ก มาแต่งตัวให้หล่อสวยถ่ายรูปเล่น,เ,ลนเหมือนทั้งคู่ได้แต่งงานกันและได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้พร้อมพูดกันเล่เลนๆว่าถ้าทั้งคู่โตขึ้นมาแล้วได้แต่งงานกันก็คงจะดีพอทั้งสองครอบครัวสนิทและกลายเป็นครอบครัวจริงๆกันนั่นเองหลังจากนั้นหงก็ได้ฟันถึงลิลลี่ตลอดจนทั้งคู่เติบโตขึ้นลิลลี่ก็กลายเป็นสาวสวยจนหงเข้าไปสารภาพรักกับเธอ แต่ก็ถูกลิลลี่ปฏิเสธไปเพราะเธอคิดกับเขาเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นจนทั้งคู่ห่างเหินกันและแยกย้ายไปรเรียนระดับมหาวิทยาลัยโดยฮุงได้ไปเรียนต่อด้านดนตรีในเมืองส่วนลิลลี่เรียนด้านเต้นรําในบ้านเกิด4ปีให้หลังทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งในระหว่างงานแสดงดนตรีในตัวของฮุงนั้นมีความรักให้ลิลลี่เหมือนเดิมเขาจึงเข้าไปสารภาพรักกับเธออีกครั้งและในครั้งนี้ลิลลี่ก็ตอบตกลงเพราะระหว่าง4ปีที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกัน มันทําให้นินนี่รู้ว่าเธอรักฮุงเหมือนกันโดยทั้งคู่ได้ตกลงเป็นแฟนกันและที่ทางบ้านของทั้งคู่ต่างก็ดีใจมากๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้จับมือเข้าสู่ประตูวิวาตามประเพณียีปีให้หลังจากวันเกิดของฮุงในวันนั้น